จะได้มาพูดคุยนะครับเพื่อส่งพี่น้องได้กลับบ้านนะครับนะครับส่วนปัญหาต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะคงพิพายนะครับในเรื่องส่วนที่ท่านรับผิดชอบในเรื่องของคดีนะครับโดยนี้โดยเฉพาะเรื่องของลิเป้เนี่ยท่านดำเนินการต่อนะครับเพราะเราติดยันนะครับกับนายกนะครับครับสวัสดีครับบ้านอยู่ไหนครับไปชัวร์กินอาหารโอ้สบายแล้วจะกลับบ้านแล้ววันนี้นะครับเชิญเชิญท่านได้พอครับได้โอเคครับนะครับก็กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับนะก็วันนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับนะก็ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เอาเรื่องเข้าครม.แล้วก็ตั้งคณะทำงานตั้งคณะกรรมการต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องหลีเป๊ะนะครับผมก็คงจะได้รับมอบหน้าที่ให้ลงไปทำต่อนะครับนะก็เมื่อผมลงไปทำต่อแล้วนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปแก้ไขปัญหาที่ค้างคาให้เสร็จนะครับนะก็จะให้เสร็จรัฐบาลนี้แหละนะครับนะแต่ว่าไม่ได้ไปข้ามปีไม่ได้ไปหลายเดือนเพราะเราทำมาแล้วนะกว่า70%น้องที่หลีเป๊ะนะครับก็จะได้รับความเป็นธรรมนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนเรื่องราวต่างๆนะครับนะที่ท่านเดินทางมาวันนี้นะฮะวันนี้ก็คิดว่าพี่นงต่างก็คงจะได้อธิบายแล้วนะครับนะว่ารัฐบาลได้มีการเอาเข้าที่ประชุมแล้วใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนการติดตามต่างๆก็เดี๋ยวทางพี่นงนะผมแล้วก็ทางท่านรองปลัดนะก็จะช่วยกันนะครับนะกับเพื่อนในส่วนเรื่องราวต่างๆและรัฐมนตรีต่างๆนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมก็จะมีโอกาสมาพร้อมกับท่านผู้การรองผู้การมาส่งทุกท่านนะครับเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับวันนี้ก็มีหลายท่านก็คงจะถึงบ้านเย็นบ้างค่ำบ้างนะครับนะก็ระหว่างทางก็มีโอกาสแวะพักผ่อนไปตัวนะครับนะกินอาหารอร่อยๆระหว่างทางด้วยนะครับนะครับผมนะครับนะก็ขอเดินทางโดยปลอดภัยนะครับนะพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนะครับนะก็ผมฝากนิดนึงว่านะครับนะถ้าจากนี้ไปนะครับถ้ามีอะไรเราก็จะสื่อสารผ่านพี่นงนะครับนะผ่านพี่นงกันนะครับพี่นงก็จะเป็นตัวแทนนะครับผมก็ลงไปกินอาหารทะเลที่ท่านริมทะเลมาหลายรอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลงไปอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คงจะทำเรื่องประมงต่อนะครับเราก็ช่วยดูแลกันนะเพื่อจะให้ประเทศไทยเราพื้นน้ำนะพื้นทะเลมีความอุดมสมบูรณ์ต่อนะครับนะแล้วพวกเราก็ไม่ถูกเอาละเอาเปรียบนะครับครับผมนะครับผมนะท่านรองคะก็คือเรื่องของมาตรา61ในเรื่องของการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่หลีเป๊ะเนี่ยเดินหน้าได้เลยไหมคะเดินหน้าได้เลยครับเดี๋ยวท่านนายกเมื่อวานเราเข้าครม.แล้วนะครับเดี๋ยวท่านนายกกลับมาก็จะลงนามค่ะนะเมื่อลงนามแล้วก็จะเดินหน้าต่อนะครับในส่วนของมาตรา61ค่ะนะคดีปกครองของเป๊ะที่กระทบชาวบ้านใช่ๆเดี๋ยวพอท่านนายกลงนามแล้วผมก็จะลงไปเดินหน้าต่อนะครับก็อะไรก็ตามที่เป็นคดีที่เกิดจากเจ้าที่รัฐกระทำไปแล้วกระทบต่อชาวบ้านนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมลงไปสารให้นะครับนะนะครับนะก็ขอให้สบายใจครับได้เดี๋ยวทยอยทำให้นะครับนะใจเย็นนะครับนะครับก็เดี๋ยวเรื่องลิเป๊ะเนี่ยก็จะเป็นโมเดลนะที่หลายที่ก็จะเอาตามนะครับนะโอเคครับทีนี้ทหารปกครองอ่ะสั่งว่าเอกสารฉนดของไม่ชอบแต่ตอนนี้ขณะที่รอหน้าอยู่เนี่ยค่ะมีเจ้าหน้าที่ที่ดินลงไปรับวัตถุที่ของนางโนตาอันนี้เรื่องที่ต้องบอกไหมอยู่ในระบบค่ะแต่ปัญหาก็คือว่าอยากให้ทางคุยกับโรงพักก่อนว่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดินอย่าเพิ่งไปทำอะไรก่อนโอเคครับครับในระหว่างการแก้ปัญหาเราการแก้ไขปัญหาครับครับครับได้ครับขออนุญาตพอดีสองไม่เป็นไรเอางี้เลยอย่างนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมรับเรื่องไปเลยนะครับนะตอนนี้ยังรออยู่ในพื้นที่อยู่อยากให้ยกหูตอนนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ากำลังทำวัดเลยค่ะตอนนี้เหรอไม่เป็นไรอย่างนี้เดี๋ยวจะยกหูหรือจะกลายเป็นดราม่านะนะเดี๋ยวผมประสานให้นะครับนะนะครับนะแต่อันนี้เป็นไรผมรับปากเลยนะครับนะเดี๋ยวออกไปผมยกหูให้นะครับนะโอเคนะครับนะก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับเราก็คงจะไปเจอในพื้นที่ต่างๆเยอะนะครับนะผมก็เดินทางไปก็พบท่านหลายคนก็ใครจำผมได้ก็มาทักนะครับนะแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับนะเพราะว่าสำคัญก็คือประชาชนนี่แหละนะครับนะ
โอเคครับขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยครับมาเลยครับครับการจะถ่ายรูปกับท่านรองนะครับถือว่าเป็นนายตำรวจที่ทำงานนะครับตรงไปตรงมานะครับเพราะนั้นเราคาดหวังว่าหลังจากที่ท่านได้เป็นประธานในการแก้ปัญหาเรื่องความยุติธรรมนะครับที่จะลงนามโดยนายกนะครับก็จะสามารถทำงานได้มากขึ้นได้เต็มที่นะครับเพราะนั้นเราชื่นชมนะครับการผลงานของท่านตลอดมานะครับเพราะนั้นเราก็ขออวยพรให้ท่านได้ฝ่าฟันอุปสรรคนะครับแล้วก็บรรลุนะครับในหน้าที่การงานในวันตำรวจแห่งชาตินะครับขอให้ท่านได้ประสบความสำเร็จนะครับในหน้าที่การงานนะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทราบผล